และเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ามากที่สุดทรงและออกแบบปรับปรุงและรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆเพื่อให้โครงการต่อ 1. รูปแบบทางการจัดการ 2. การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างจริงดังนี้ขั้นตอนที่ 1. งานก่อสร้างถนนคู่ขนานโปรเจกต์รถที่อยู่ด้านขั้นตอนที่ 2. งานก่อสร้างทางลอดและสะพานบนทางหลวงหมายเลข 4. เพื่อก่อสร้างสำหรับการกำหนดแนวทางในการออกแบบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านครับกระผมในฐานะผู้แทนของกรมทางหลวงและคณะผู้ศึกษาโครงการขอขอบพระคุณท่านปลัดจังหวัดชุมพรที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนาครั้งที่3โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข4ช่วงจุดตัดทางแยกประทิวถึงแยกท่าแซะในวันนี้บวชและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้เป็นตัวแทนของภาคเอกชนเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอขอเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดชุมพรขอเรียนเชิญครับผู้จัดการโครงการปกครองครับผู้แทนของทางหลวงผู้แทนส่วนราชการครับผู้แทนภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนต่างเปิดสื่อประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ท่านวิสาภูศิลาครับท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรติดอาจารย์วิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ช่องจุดตัดทางแยกประตูแยกท่าแซในวันนี้นะครับจากทางกรรมรายงานนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับโครงการมาร่วมรับฟังข้อมูลนะครับการดำเนินการรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่างๆในระดับพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการสรุปผลการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาของบริษัทที่ปรึกษานะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจะได้ช่วยกันรับฟังข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็วันนี้จะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการเสนอกับทางบริษัทที่ปรึกษาได้นะครับเพื่อให้โครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าแซะเนี่ยเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับและก็สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรรวมถึงสามารถดึงเงินนะครับจากนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับผู้ผ่านทางก็ดีเข้ามาเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าแซะและก็ชาวจังหวัดชุมพรต่อไปนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับทางกรมทางหลวงที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับขอบคุณผู้แทนส่วนราชการต่างๆผู้แทนองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมนะครับนี่ก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะครับของผมของเปิดโครงการการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการในวันนี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายคณะเองก็จะอยู่ประมาณระดับเดิมนะครับแค่เพียงของเดิมตามหลักอันนี้เป็นครูวางผู้ตัดของทางหลวงหมายเลข4นะครับฝั่งมาจากกรุงเทพนะครับก็ช่วงที่กำลังจะขยายนะครับก็จะปรับปรุงจาก4ช่องก็จะเป็นไปตัวทางรอดนะครับนะครับแล้วก็มีหลายทางให้2ไม่น่าติดนะครับบริเวณทางข้ามทางแยกตัดแซะนะครับแล้วก็มีสะพานตอนนี้เป็นสะพานจาก3180จาก3181ที่ตัดกับตัวทางหลวงหมายเลข4นั้นมีมุมเฉียงค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องออกนะครับของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะออกตัวถนนนะครับสามารถออกได้นะครับมีช่วงที่ปรับก็มาเดิมนะครับตัวไม้สีนะครับก็มีทางเท้ากว้างประมาณ7 เมตรกว่า 8 เมตรนะครับแล้วก็มีขอบกลางมีช่องผิวกศรนะครับผิวกศรนะครับหนา28 เซนนะครับเข้ากรุงเทพ3ช่องนะครับลงใต้3ช่องนะครับแล้วก็มีตัวของทางลอดนะครับที่มีความยาวประมาณ19ที่ให้รถลอดใต้เด็กได้นะครับ2แยกประทิวนะ
ครับนี่ก็เป็นลักษณะของครับเนื่องจากทางหลวงหมายเลข4นะเป็นเส้นหลักของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะช่วงแยกประทิวถึงแยกท่าแซะเนี่ยก็เปรียบได้เหมือนกับเป็นประตูสู่ภาคใต้กรมทางหลวงก็เห็นความสำคัญเนี่ยแล้วก็เนื่องจากมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วเพื่อให้การจราจรเนี่ยไม่ติดขัดกรมทางหลวงก็ได้จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการนี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนมกราคมสัญญาจะสิ้นสุดสิ้นเดือนธันวาคมนี้ก็รูปแบบโครงการได้ผ่านการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มารวมแล้วทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายสรุปรูปแบบออกมาคือที่แยกประทิวเนี่ยเป็นทางลอดส่วนที่แยกท่าแซะเนี่ยเป็นสะพานข้ามแยกโดยทั้งทางลอดและสะพานเนี่ยจะเป็นรูปแบบทางที่ต่อเนื่องกันซึ่งในภาพรวมอ่ะก็จะมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุซึ่งที่นี่มีรถบรรทุกเยอะและเข้าสู่ภาคใต้เป็นประตูสู่ภาคใต้เนี่ยกรมทางหลวงได้เตรียมเสนอของงบประมาณก่อสร้างงบประมาณปี2568นี้ต่อไปครับโดยเริ่มสร้างได้ก็งบประมาณปี68ก็ประมาณกลางปี2568ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีเต็มคาดว่าแล้วเสร็จประมาณปี2571ครับครับสำหรับในโครงการที่จะก่อสร้างทางรอดแล้วก็สะพานข้ามแยกนะครับในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะนะครับซึ่งทางกรมทางหลวงได้มาสำรวจออกแบบนะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาหลายบริษัทนะครับแล้วก็รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนณวันนี้ก็เป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายแล้วครับซึ่งคิดว่าจะตกผลึกนะครับเสร็จสิ้นและสามารถไปจัดทำคำของบประมาณในการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568นะครับซึ่งคิดว่าก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าแซะและรวมถึงผู้สัญจรที่จะสามารถผ่านเส้นทางนี้ไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับแต่มีข้อห่วงใยครับที่ทางอำเภอเป็นห่วงในระหว่างการก่อสร้างซึ่งทราบว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับในระหว่างเนี้ยก็ต้องให้กรมทางหลวงนะครับมาช่วยดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้างกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ความสะดวกในการสัญจรให้สะดวกมากที่สุดนะครับให้เหมือนเดิมมากที่สุดพื้นผิวจราจรจะต้องอำนวยความสะดวกให้ไม่ให้รถติดเป็นเวลานานแล้วก็ฝุ่นควันเสียงนะครับทั้งในระหว่างก่อสร้างนะครับระบบป้องกันน้ำฝนน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ฝากให้ช่วยดูแลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยและหลังจากการก่อสร้างก็ต้องมีระบบการป้องกันอย่างเช่นกำแพงกันเสียงครับเพราะตรงนั้นมีโรงเรียนของไทยรัฐวิทยาอยู่ด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินค้าขายอยู่บริเวณนั้นนะครับอย่าให้ได้รับผลกระทบจากเสียงดังในการที่ขับรถเร็วข้ามสะพานอะไรต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยรวมทั้งฝุ่นควันต่างๆนะครับ PM ต่างๆตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทางกรมทางหลวงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบริษัทที่ปรึกษาที่มาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนของอำเภอท่าแซะของจังหวัดชุมพรและอำเภอใกล้เคียงให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ